การสืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านป่าแกจังหวัดเชียงใหม่นั้นด้วยการเปิดให้คนที่สนใจเข้ามาทดลองใช้บริการด้านสุขภาพได้ฟรีนะครับก็กำลังทำให้องค์ความรู้ที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษนั้นไม่สูญหายไปวันนี้พาไปดูแนวทางที่น่าสนใจแนวทางนี้กันครับชาวบ้านจากวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าแกตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่กำลังให้บริการรักษาด้วยสมุนไพรในแบบแพทย์แผนโบราณแก่ประชาชนที่สนใจเข้ามารับบริการรักษาอาการต่างๆด้วยวิธีแพทย์แผนโบราณเช่นการเผายาการนำสมุนไพรมาใช้ในการผ่อนคลายและการรักษาอาการหลังติดโควิดโดยกิจกรรมที่ทำขึ้นสามารถเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านปากแกบอกว่าแพทย์แผนโบราณโดยใช้สมุนไพรไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์หลายด้านเช่นการเผายาเป็นศาสตร์การรักษาตามฉบับแพทย์แผนโบราณด้วยการใช้ความร้อนเพื่อปรับสมดุลและการสุ่มหน้าด้วยยาสมุนไพรเหมาะสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจเราจะเริ่มต้นจากการสุมรมหน้าสมุนไพรให้รมสูดไอน้ำจากสมุนไพรด้วยน้ำมันหอมระเหยเช่นผิวมะกรูดใบมะกรูดขิงข่าตะไคร้แล้วก็สมุนไพรหลักของเราก็คือฟ้าทลายโจรพร้อมกันนั้นเราก็จะให้เอาผ้าคลุมสุมหน้าไว้สูดเอาไอน้ำเข้าไปเพื่อทำให้โล่งบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ผู้ที่เป็นลองโควิดก็จะใช้ดีนะคะในสูตรนี้ครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในด้านสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาทดลองรับบริการรักษาสุขภาพในรูปแบบแพทย์แผนโบราณแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อต้องการสืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากบริการนะคะในร่างของการเผายาสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเผายาหน้าท้องหรือเผายาหัวเข่านะคะแล้วก็การพอกหน้านะคะด้วยสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะเนาะพอกหน้าพอกตานะคะแล้วก็มีการสุมยาสมุนไพรนะคะเพื่อบรรเทา อาการที่ป่วยหลังจากโควิดหรือว่าเป็นหวัดนะคะหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อะไรมารับบริการที่นี่ได้นะคะทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสมุนไพรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และการรักษาตามแพทย์แผนโบราณเกิดขึ้นเพื่อต้องการสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านอย่างไรก็ตามสมุนไพรแต่ละชนิดนอกจากจะมีผลดีแล้วยังมีข้อจำกัดในการใช้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องศึกษาอย่างละเอียดหรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนได้ที่วัดขจาวตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่